ส่วนอีกหนึ่งคดีนะครับหลังมีการพบศพนะครับสาวประเภท2นะครับถูกฆ่าแล้วก็หมกศพไว้ในใต้เตียงครับในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวๆพัทยาใต้ล่าสุดเองนะครับทางตำรวจก็สามารถติดตามแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้แล้วยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับอายุนี่ไม่ถึง18ปีก่อเหตุด้วยกัน2คนนะครับก็รับสารภาพนะครับว่าในช่วงที่เกิดเหตุคือมีปากเสียงกันผู้ตายเองก็พยายามที่จะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับก็โมโหก็เลยตัดสินใจเนี่ยใช้มือบีบคอผู้ตายจนเสียชีวิตครับค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะทางพันตำรวจเอกอภิชัยกรอบเพชรค่ะผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยาก็บอกนะคะว่าจากการสอบสวนเยาวชนอายุ17ปีให้การว่ารู้จักกับผู้เสียชีวิตผ่านทาง Facebook คุณผู้ชมเมื่อพูดคุยกันจนสนิทสนมผู้เสียชีวิตก็เลยชักชวนให้มาทำงานที่พัทยาเพราะรู้ว่ากำลังตกงานอยู่ตัวเองเลยชวนรุ่นน้องอายุ14ปีเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาด้วยกันมาที่เมืองพัทยาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เปิดห้องพักที่โรงแรมที่เกิดเหตุเมื่อวันที่16สิงหาคมนะคะกระทั่งคืนวันที่18สิงหาคมปรากฏว่าผู้เสียชีวิตขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าตัวเองไม่ยอมจึงเกิดการโต้เถียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือค่ะด้วยความโมโหเลยใช้บีบมือนะคะบีบคอจนเสียชีวิตภายหลังเกิดกลัวความผิดจึงช่วยกันยัดศพไว้ใต้เตียงเพื่ออำพรางคดีก่อนจะหลบหนีไปแล้วก็มาถูกจับกุมได้นี่แหละค่ะทั้งคู่เนี่ยได้รู้จักกันนะครับทาง Facebook หลังจากที่รู้จักกันแล้วเนี่ยก็ได้มานัดพบกันพอมาเจอกันที่ห้องเนี่ยก็ได้นอนอยู่ห้องเดียวกันทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยจากคำให้การของผู้ต้องหาบอกว่าผู้ชายเนี่ยขอร่วมหลับนอนนะครับเป็นการรบเร้านะครับร่วมเร้าเพื่อให้ร่วมหลับนอนด้วยนะครับทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยเกิดความรำคาญนะครับเกิดความรำคาญแล้วเกิดความโมโหนะครับมีอารมณ์โกรธก็เลยใช้มือเนี่ยบีบคอใช้มือบีบคอจนผู้ชายนี่แน่นิ่งไปปรากฏว่าผู้ต้องหาตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่หายใจแล้วนะครับก็เลยเอาช่วยกันเอาศพเนี่ยยัดเข้าไปใต้เตียงนะครับแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็หลบหนีไปครับจากการตรวจสอบประวัติของตำรวจเองนะครับก็พบด้วยนะครับว่าผู้ต้องหานะครับก็เคยต้องคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายนะครับตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินส่วนคดีล่าสุดนี้นะครับตำรวจเองเบื้องต้นก็ตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพส่วนจะเข้าข่ายในเรื่องของการชิงทรัพย์หรือเปล่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมครับ